อัปเดตแนวโน้มทองคำช่วงกลางสัปดาห์กันนะครับมาดูกันว่าทองคำจะมีโอกาสหลุด 1,932 หรือเปล่าครับก่อนที่จะไปรับชมการวิเคราะห์นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์นะใครที่อยากจะเปิดพอร์ตนะครับเทรดทองคำแล้วก็เทรด Forex เนี่ยเพื่อนๆสามารถเข้ามาได้ที่ใต้คลิปของรายการ Oppa Par Trade นะครับแล้วก็สามารถคลิกตามนี้ได้เลยนะครับมีลิงก์ให้สมัครเปิดพอร์ตเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นบัญชีเดโมหรือว่าบัญชีเทรดจริงนะครับแล้วก็วิธีการลงทะเบียนวิธีการเลือกบัญชีเทรดนะครับการฝากถอนเงินนะครับทุกอย่างเรามีลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆได้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับใครสนใจอยากจะเปิดพอร์ตสามารถคลิกได้ที่ตรงนี้เลยนะครับทองคำนะครับแท่งของวันอังคารที่13เนี่ยต้องบอกว่าปิดเป็นแท่งแดงนะครับเห็นไหมว่าราคาเนี่ยโค้งลงมาสวยเลยนะเป็น A shape แล้วเรียบร้อยนะครับมีโอกาสที่จะหลุด 1,932 มากๆเลยนะตรงนี้แล้วก็ช่วงที่มีข่าวเนี่ยข่าว CPI ประกาศออกมาเนี่ยเห็นไหมว่าราคาทองคำไม่สามารถยืนเหนือนะครับ 1,970 ไม่สามารถทะลุขึ้นไปได้เลยนะเท่าที่ดูไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะครับแบบนี้โอกาสที่ราคาจะหลุด 1,932 ก็มีค่อนข้างสูงครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมมองไว้นะครับว่าการเทรดหน้าเซลล์จะได้เปรียบตอนนี้ก็ยังสามารถใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะครับเราจะเห็นว่าไทม์เฟรม1ชั่วโมงเนี่ยมีการหลุดโลลงมาค่อนข้างสวยตรงนี้นะครับหลุดเป็นบิ๊กแบล็คเลยซึ่งถ้าวันที่14นะครับวันนี้เนี่ยที่เราจะเทรดกันเนี่ยถ้าราคามีการเด้งกลับขึ้นมานะครับผมยังมองหน้าเซลล์อยู่นะแต่ว่าการเด้งกลับขึ้นมาของราคาเนี่ยถ้าอยากจะได้เซลล์แบบได้เปรียบจริงๆนะครับจุดการเด้งของราคาต้องขึ้นมาแบบโครงสร้างราคาที่ผมเคยสอนไว้นะครับก็ต้องมีการขึ้นพักทะลุพักทะลุแบบนี้นะครับแน่นอนว่าเทรนด์ไทม์เฟรมใหญ่เป็นขาลงถ้าไทม์เฟรม1ชั่วโมงหรือว่าเล็กกว่า1ชั่วโมงเนี่ยมีการวิ่งขึ้นมาเป็นเทรนด์แบบนี้นะครับเราจะหาจุดเซลล์ที่ได้เปรียบได้ง่ายนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าราคามันขึ้นพักทะลุพักทะลุมาแบบนี้ถ้ามีการทำไฮไม่ได้เมื่อไหร่มีการทำดับเบิลท็อปเมื่อไหร่และมีไพรชั่นตามมาเมื่อไหร่จุดเซลล์ของเราจะได้เปรียบมากๆครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆรอนะครับในวันที่14วันที่15เป็นต้นไปนะอยากจะให้รอแพทเทิร์นสวยๆซะก่อนนะครับโดยโซนเซลล์ที่ผมมองไว้ก็จะเป็นโซนนี้นะครับตั้งแต่1,950ขึ้นมานะครับจนถึงประมาณ1,956ครับจริงๆมีโอกาสจะเกินตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าชุดนี้มันเป็นชุดแนวรับแนวต้านในอดีตเพราะฉะนั้นเดี๋ยวล็อกตรงนี้ไว้ก่อนถ้าราคามาถึงโซนนี้เนี่ยแล้วมีการทำ price action กลับตัวเนี่ยผมมองว่าน่าจะเปิดเซลล์ไม้แรกได้นะครับทีนี้เดี๋ยวดรอปมาดูทำเฟรม15นาทีครับทำเฟรม15นาทีเนี่ยผมมองว่าน่าจะหยุดลงแถวๆนี้นะน่าจะมีการกลับตัวแล้วนะครับเพราะว่าตรงนี้มีลักษณะของ divergence และราคาเด้งขึ้นพักเหลือทะลุครับถ้าทะลุได้แปลว่าตรงนี้จะกลายเป็นการขึ้นเป็นเทรนด์นะครับใน15นาทีตรงนี้เป็นโครงสร้างราคาที่ชัดที่สุดนะครับตั้งแต่ราคาลงมาเนี่ยเท่าที่ผมเห็นนะใน15นาทีนะครับคือเล็กกว่านี้ก็ชัดอยู่แต่ว่าเอาตรงที่เชื่อถือได้นะฮะก็ประมาณ15นาทีนะฮะเห็นไหมว่ามันลงเด้งลงนะครับแล้วก็ขาลงที่ลงเด้งลงมาเนี่ยสังเกตว่าการทำคลื่นเป็น A shape บริเวณนี้นะครับจะมีแท่ง bearish engulfing นะครับก็คือแดงคุมเขียวก่อนหน้านี่จะเป็นจุดเซลล์นะถ้าเซลล์ได้สั้นๆนะครับลงมาจากประมาณ944นะครับลงมาที่ประมาณ1940ก็ล็อกกำไรนะก็ได้ประมาณ4เหรียญเนาะแต่ชุดนี้เนี่ยผมมองว่าน่าจะเริ่มกลับตัวแล้วถ้าราคามันกลับตัวจริงๆนะฮะกลับตัวจริงๆเบรกขึ้นมาจริงๆเนี่ยพรุ่งนี้รอเลยครับรอจังหวะเสียทรงครับรอจังหวะทำดับเบิลท็อปถ้าใครอยากเซลล์สูงหน่อยนะครับก็อาศัยจังหวะดับเบิลท็อปแล้วเจอ price action นะครับแล้วค่อยเซลล์แต่ต้องบอกก่อนว่ามันมีการเคลียร์ด้วยนะครับถ้าสมมติว่าเจอ engulfing นะทำดับเบิลท็อปเสร็จปุ๊บเจอ engulfing ปุ๊บราคาสามารถ new high ไปได้แบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่านี่คือ time frame เล็กนะครับมันจะมีสัญญาณหลอกค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็เวลาเจอสัญญาณแบบนี้เวลาเซลล์อะอย่าเซลล์แบบหมดแม็กเต็มแม็กไม่เอานะให้แบ่งไม้เล่นนะครับค่อยๆแบ่งค่อยๆเทรดไปจนกระทั่งเขาจะลงกันจริงๆนะครับคือตอนนี้เราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะหลอกเรากี่ครั้งแต่ว่าเนื่องจากเทรนด์ทำเฟรมใหญ่เป็นขาลงยังไงก็มีโอกาสที่จะลงมากกว่าขึ้นนั่นเองครับทีนี้มาดูต่อนะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเล่นแบบชัวร์ๆนะครับขอแบบชัวร์ๆเลยไม่อยากจะเปิดเสี่ยงไปเรื่อยๆก็ต้องรอให้ทำเฟรม15นาทีหรือทำเฟรม1ชั่วโมงนะครับเสียทรงซะก่อนนะแต่ว่าผมให้โฟกัสที่15นาทีก็ได้นะครับเพราะว่า1ชั่วโมงอาจจะเด้งขาเดียวถ้าเด้งขาเดียวเมื่อไหร่เนี่ย15นาทีมันจะเป็นคลื่นนะครับนะเพราะฉะนั้นดูที่15นาทีก็ได้ถ้าสมมติว่า15นาทีมีการเสียทรงหลุดโลนะครับหลังจากทำดับเบิลท็อปเสร็จแล้วหลุดโลปุ๊บลงมาอย่างเงี้ยการเด้งขึ้นรอบถัดไปนะครับมีโอกาสจะเป็นการเด้งขึ้นเพื่อลงต่อนะครับถ้าสมมติว่าเด้งขึ้น
แล้วเจอ projection อย่าง shooting star นะครับราคามีโอกาสที่จะลงต่อเป็นเทรนด์ตาม time frame ใหญ่นะครับถ้าเซลล์ในจังหวะโซนนี้นะครับจังหวะหลังจากที่มีการเสียทรงจะชัวร์ที่สุดนะครับสำหรับคนที่อยากเล่นชัวร์นะเหมือนในอดีตที่ผ่านมานะครับตรงนี้นะดูชุดนี้15นาทีวิ่งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเจอชุดนี้ถ้าตัดแท่งขาวออกไปนะครับชุดนี้คือชุด fall back ครับทำ bearish divergence ราคาหลุด neckline ลงมาเด้งขึ้นแล้วก็ลงต่อนะครับชุดนี้อาจจะหาที่เซลล์ยากหน่อยนะถ้าอยู่หน้างานแล้ววิเคราะห์ได้นะว่าจะเข้าตรงไหนเนี่ยน่าจะได้เซลล์นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าดูอย่างเงี้ยเซลล์ยากจริงนะถ้าไม่มีประสบการณ์นะครับอ่ะตรงนี้ก็ผ่านไปเนาะถือว่าไม่ได้เซลล์นะครับแต่ว่าเราจะได้เซลล์โซนประมาณนี้นะครับโซนที่มีการเบรกหลุดโลลงมานะครับแท่งนี้แท่งหลุดโลปกติเลยนะครับก็คือมันเด้งสั้นๆเพื่อลงต่อนะครับแต่ตรงนี้ผมไม่ได้เซลล์แล้วนะเพราะว่าผมเซลล์มาจากข้างบนนะในสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวไปดูสรุปใน Oppa Par Trade วันอาทิตย์ละกันนะเดี๋ยวจะทำสรุปให้ดูนะครับตรงนี้นะครับถ้าเล่นตามสัญญาณตรงนี้จะเป็นจุดเซลล์แรกนะครับแล้วก็ทำกำไรชุดนี้เด้งขึ้นกลับตัวทำ A shape B N graphing นี่คือจุดเซลล์จุดที่2นะครับโลนะฮะนี่ก็ถือว่า take profit ไปนะครับชุดนี้เด้งขึ้นมี A shape แต่ว่าไม่มีสัญญาณ N graphing นะครับก็มีโอกาสที่ราคาจะกลับตัวได้บริเวณนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ยังไม่สามารถเซลล์ได้นะครับถ้าอยากเซลล์นะครับรอให้15ทีวิ่งขึ้นเป็นเทรนด์ขาขึ้นก่อนแล้วเสียทรงแล้วค่อยเริ่มเซลล์นะครับอันนี้จะเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดมาสรุปกันอีก1ครั้งนะครับสำหรับแผนการเทรดในสัปดาห์นี้ที่เหลือนะครับผมมองหน้าเซลล์นะครับความเห็นส่วนตัวนะผมยังมองหน้าเซลล์อยู่นะครับโดยถ้าราคาวิ่งขึ้นมาเกินนี้ครับ 1,950 เป็นต้นไปนะครับแล้วเริ่มออกอาการเสียทรงนะครับไปถึง 1,956 เนี่ยขึ้นมาปุ๊บแล้วเริ่มออกอาการเสียทรงจะเป็นจุดที่ควรจะเปิดเซลไม้แรกนะครับเพื่อทำกำไรระยะสั้นนะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าราคาเขาบังเอิญว่าทะลุขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าไม่เกิน 1,970 นะครับจะเป็นจังหวะที่เราสามารถออกเซลล์มาที่2ได้เพราะว่ามันวิ่งอยู่โซนบนจะเซลล์ได้เปรียบนะครับโซนนี้ผมคิดว่าน่าจะไม่ทะลุแล้วล่ะในสัปดาห์นี้เพราะว่ามีข่าวมีอะไรดันขึ้นไปยังไงก็ไม่ทะลุเลยนะครับถ้าติดไม้แรกโซนนี้สามารถมองเซลล์มาที่2ได้นะครับแล้วก็รอราคาพลิกกลับลงมาเพื่อปิดทำกำไรนั่นเองครับก็เป็นการอัปเดตช่วงกลางสัปดาห์นะครับก็มีประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันนี้ก่อนจากกันไปครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับตอนนี้ทางช่อง Money Hero ของเรานะครับมีกลุ่มสมาชิก Forex นะครับเพื่อนๆที่อยากจะเทรดทองคำหน้างานไปพร้อมๆกับพวกเรานะครับอยากจะดูสัญญาณว่าเราเทรดกันยังไงเราเปิดออเดอร์แบบไหนนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาแจมกันในกลุ่มได้นะครับแต่ว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เสียค่าใช้จ่ายนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE @moneyhero ครับวันนี้รายการ Oppa Par Trade ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ